chest. Dire team ban.โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนึงนะฮะก็เข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอทเซียชาแนลกันอีกครั้งนึงครับผมอยู่กับผมอาริฟีนครับเป็นผู้ว่ากับวันนี้ฮะก็5คนเดียวนะวันนี้นะเพราะว่าคุณนุ๊กเกอร์ไม่สบายนะยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้คุณนุ๊กเกอร์ให้หายไวๆด้วยนะฮะก็ยังอยู่กับรายการ Star City ซีซั่น7ครับรอบกรุ๊ปสเตจวันที่17แล้วนะฮะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะวันนี้มีแค่3คู่นะฮะแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนเนาะก็เป็นการเจอกันระหว่างโพไซดอนแล้วก็ Fnatic นะฮะโพไซดอนอยู่ทางฝั่ง The Die นะครับผมแล้วก็ Fnatic อยู่ทางฝั่ง The Radiant ครับโพไซดอนแบน4ตัวเป็น Whip ครับ Blader Nick Assassin แล้วก็ Hour ฮะเลือก2ตัวเป็น Nagaselle แล้วก็ Keeper of the Light ครับผมสำหรับ Fnatic ฮะแบน4ตัวเป็น Darkseer Nature Prophet ครับ Antimate แล้วก็ Phantom Lancer ออกไปเลือก3ตัวเป็น Wisehead Bounty Hunter แล้วก็ Life Stealer ฮะมีพี่เลี้ยงครับมีฮาร์ดมีฮาร์ดเลนนะฮะแล้วก็มีแครี่ครับผมสำหรับโพไซดอนก็มีพี่เลี้ยง2ตัวแล้วนะฮะแล้วก็มีฮาร์ดเลนอย่าง Clockwork นั่นเองนะฮะก็เกมนี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่อยู่ช่องแชทอื่นๆนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาช่องแชทของแชทวิงได้แล้วนะฮะเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้นะฮะอู้ตัวที่4ฮะเลือกมาเป็นดูมฮะค่อนข้างจะเห็นบ่อยแล้วนะดูมนะฮะออกมาเรื่อยๆเลยนะเป็นแครี่แล้วล่ะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเด็กต้องเลือกตัวที่4มาฮะผมเขายังขาดพี่เลี้ยงแล้วก็โซโลมิดนะฮะพี่เลี้ยงคู่กับไบเซตที่ยังว่างอยู่รูบิกก็ยังว่างนะฮะ5 seconds remaining หรืออาจจะเป็นเชนในป่าก็ได้นะฮะสำหรับเฟนาติกนะครับซึ่งโนเทลนี่ก็ถนัดอยู่แล้วในการคุมฮีโร่หลายๆตัวนะฮะฟันติกยังไม่เลือกอะไรนะจริงๆผมอยากเห็นมากเลยนะฮะมีโป้ของโนเทลนั้นไม่ได้เล่นสักทีนะฮะผมก็ไม่เข้าใจทีเหมือนกันนะคงไม่เชื่อมั่นนะฮะเพราะว่าโนเทลเนี่ยพอจังหวะที่ไปอยู่มิดเลนก็ทำให้ทีมแพ้ค่อนข้างบ่อยนะฮะฮันนี่กลับมาแล้วนะวันนี้นะผมโอ้แล้วเป็นสปริตเบรกเกอร์นะฮะยังไงครับเนี่ยนะได้ดูคู่เมื่อกี้หรือเปล่านะฮะน่าสนใจฮะเพราะว่าไลฟ์ซิลเลอร์ก็รักเลยนะฮะสลิปเบเกอร์เป็นแท็กซี่ชั้นดีเลยนะฮะโพไซดอนแบนตัวมิดเลนอย่างสตอมจิมลิททิ้งไปครับเพราะว่าสามารถพาไลฟ์ซิลเลอร์ได้เหมือนกันครับผมแล้วฟนาติกตอนนี้ต้องแบนตัวสุดท้ายครับเขายังขาดตัวโซโลมิดเหมือนกันครับทางด้านโพไซดอนนะฮะโซโลมิดที่เหลืออยู่นี่อีกเยอะเลยนะพึ่งแบนไปกี่ตัวเอง2ตัว3ตัวนะฮะ Queen of Pain ว่างอยู่ฮะปักว่างอยู่นะฮะที่จริงปักฟนาติกน่าจะหยิบมาเล่นด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยนะฮะทิมเบอร์ซอฮะนะเห็นอยู่บ่อยๆนะฮะก็อาจจะเอามาเล่นก็ได้นะฮะแล้วฟนาติกจะแบนอะไรทิ้งไปล่ะครับแบบนี้นะคือต้องเดาครับว่าโพไซดอนจะเลือกตัวมิดอะไรออกมาฮะน่าจะเป็นตัวดาเมจนะผมว่าฮะผมเพราะว่าคล็อกเวิร์กเป็นตัวสกิลคอยอ้าวแล้วแบนเป็นอะเคมิสครับผมคิดว่าคล็อกเวิร์กจะมามิดเหรอฮะนะแปลกดีฮะแบนแครี่ไปนะหรือคิดว่าดูมอยู่ในป่าก็ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าโพไซดอนน่าจะเล่นในป่าหรือเปล่านะฮะแต่ผมมองว่าทางด้านโพไซดอนขาดตัวดาเมจครับผมวีเวอร์ยังว่างอยู่นะขนาดนี้แต่ว่าถ้าเลือกวีเวอร์มาบาวตี้เตอร์ก็ยิ้มฮะมีแทร็กอยู่แล้วครับผมนะน่าสนใจครับตัวสุดท้ายตัวดาเมจที่เหลืออยู่อ่ะแล้วเป็น Queen of Pain นะฮะโพ
ัวดาเมจที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะฮะสกรีมแล้วก็กรีดของเขานั่นเองนะโซนิกเวฟนะเลือกมาได้ค่อนข้างโอเคครับเลนของเขาก็น่าจะเป็นควีนอยู่กลางครับคล็อกเวิร์กอยู่ฮาร์ดเลนนะแล้วก็เลน3เป็นดูมคีเปอร์นากาไซเลนนะยกเว้นจะเอา3ไปชนหรือเปล่านะไม่นะไม่น่าจะ3ชนนะส่วนทางฝั่งของฟานาติกนะก็มีบาวตี้ฮันเตอร์อยู่ฮาร์ดเลนครับไวเซตและซิลเลอร์อยู่ทางด้านของเลนเลี้ยงกันไปใช่ไหมน่าจะเป็นสปิริตอ้าวแล้วเป็นปักนะผมเลือกมาแบบนี้สปิริตเบเกอร์ก็เป็นตัวซับแล้วครับนะฮะแล้วให้ปักอยู่มิดฮะฮันนี่ก็กลับมาเล่นเลนกลางให้กับทีมแล้วโนเทลก็เป็นตัวถนัดของเขาแล้วครับตัวควบคุมหลายตัวนะฮะก็มีซัมมอนอยู่ครับไวเซตนะฮะโอเคเกมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีพรุ่งนี้กันต่อแต่เดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีนึงนะฮะว่าพรุ่งนี้มีคู่อะไรกันบ้างนะฮะแต่เห็นแวบๆแล้วว่ามีนาวีนะฮะนะไม่รู้จะเงือบอีกหรือเปล่านะนะฮะมีนะชั้นบอกว่าFanatic Heroดีกว่าผมเห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่านะลาจูเลอร์สิงได้3เลยนะฮะบาวเตียเดอร์ก็ไปได้ฮะสเปเดอร์ก็ไปได้เหมือนกันปักก็ไปได้อีกปักบอมนะฮะซึ่งใบไปแล้วจังหวะแรกไปเนี่ยควีนออฟเพนถ้าโดนใบไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะคีเปอร์นี่ก็เก็บง่ายมากเลยครับผมเป็นตัวที่ลาจูเลอร์พยายามจะพุ่งเข้าหาอยู่แล้วครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยดาเมจของทางด้านบาวตี้ฮันเตอร์ฮะก็เก็บตัวซับได้ง่ายๆเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงฮะว่าจะเป็นยังไงของทั้ง2ทีมนี้นะครับผมแต่ถามว่าเชียร์ฝั่งไหนฮะก็โพไซดอนแน่นอนครับสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ไม่รู้จะเงือบหรือเปล่านะฮะไปบอกเชียร์เดี๋ยวเงือบแทนนะโอเคจังหวะที่เขาพอสเกมอยู่นะฮะก็มาดูชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนนะทางฝั่งฟานาติกฮะอยู่เดเดียนครับผมมีโนเทลเล่นไวเซตครับฮันนี่ฮะเล่นปักครับฟลายครับผมกัปตันทีมเล่นสปลิตเบเกอร์ครับทริกซี่เล่นบาวตี้ฮันเตอร์เอร่าครับผมแครี่ของทีมเล่นไลฟ์สติลเลอร์ฮะอีกฝั่งนึงครับผมข้าแม่น้ำกันมาเป็นทีมโพไซดอนฮะอยู่ทางฝั่งเดอะไดนะครับมีในส่วนของเอลิแดนครับเล่นดูมฮะจอดเอ็มครับเล่นนากาเซเลน KSI เล่นคล็อกเวิร์คครับผมนี่เป็นครีซี่นะฮะรีลิสยัวร์เซลฟ์นะครับผมเล่นควีนออฟเพนแล้วก็ซากุระฮะเล่นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์นะฮะจัดเล่นก็น่าจะเป็น3เลี้ยงนะสำหรับทางด้านโพไซดอนฮะแล้วก็ควีนออฟเพนอยู่มิดคล็อกเวิร์กอยู่ฮาร์ดเลนส่วนทางด้านฟานาติกนะฮะน่าจะ3เลี้ยงเช่นเดียวกันครับผมมีพี่เลี้ยงเป็นไวเซตสปิลเวเกอร์แล้วก็ไลฟ์ซีลเลอร์ฮะบาวเตเตอร์อยู่ฮาร์ดเลนแล้วก็เป็นปักที่อยู่มิดเลนนะครับผมจังหวะนี้มันพอสเกมกันอยู่ก็ไม่มีอะไรนะฮะโดนบ่นเลยฮะนะโดนบ่นเลยเริ่มเลยนะฮะโดนคุณวลาดบ่นฮะทำไมนานจังนะก็เริ่มเกมกันแล้วนะฮะสำหรับ2ทีมนี้ผมแม่โดนดุเลยนะฮะมีใครในแคสเตอร์บ้างเนี่ยฮะโทบีไม่อยู่นะมีคุณวลาดมีชิเวอร์นะมีคุณอะเทน่าฮะนะพอเวลานะจากนี้ออกกันมาข้างล่างเพื่อจะคุ้มกันป่าตัวเองครับแต่ก็แหมเขาไม่ได้ไปชนอยู่แล้วนะฮะจะเป็นเกมปิดที่เกมฟาร์มปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคู่นี้นะคู่แรกนี่ก็บวกกันดุเดือดเลยนะนาวีกับเอสเทราครับผมเนี่ยดุกว่าดุเดือดกว่าคู่ที่2เมื่อกี้อีกนะฮะคู่ที่2นี่เป็นดูซ่ากับบูดัสโปฮะก็แลกกันสนุกสนานนะฮะแต่เกมนี้ฮะผมว่านะผมว่ามันฟาร์มกันยาวๆแน่เลยนะฮะแน่ก็โพสต์ลงในแฟนเพจ GPL แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมครับผมฝ
ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่มีเพื่อนที่เล่น Dota 2ฮะก็แชร์ไปให้เพื่อนเขาได้ดูด้วยครับผมเป็นอีกทางเลือกนึงครับที่มีภาคไทยดึกๆให้ฟังกันนะฮะสำหรับใครที่กระตุกก็สามารถที่จะไปดูของเซิร์ฟนอกก็ได้นะสตรีมนอกกันไปก็ได้แล้วก็หรือกดคอมเมนต์นะฮะเพื่อที่จะรอรับคลิปย้อนหลังนั่นเองเจ้านี้ยังไงทิกซี่มาแล้วก็ยังไงฮะไม่มีอะไรนะเดินผ่านมาแซวๆเล่นๆตรงนี้ยังไงฮะ KSI ปักหวาดกันเอาไว้นะฮะแล้วยังไงฮะเดินกลับมาเจ้านี้น่าจะเจอไวเซตอยู่แล้วยังไงไวเซตเดินดักหน้าบักซอยไว้บอดี้บักอ๋อแล้วมีชาร์จกันมาเคไอโดนลูปบูสปีดกันมากดพาวเวอร์คอร์กันไว้จังหวะนี้ยังฮะการสปีดกันนั้นแล้วเดินหนีกันมาแล้วไลท์ซิลเลอร์ไม่เอาแล้วฮะเอล่าเอาไรไปทำไมนะข้างบนก็ลากคลิปมาได้2ตัวฮะทริกซี่นะฮะแม่ตรงกลางควีนโหดเลยทีเดียวนะปักยังทำไม่ได้เลยนะฮะโอ้โห 3-1 ฮะแล้วดีนายได้อีกครับผมฮันนี่ฮะเป็นอะไรไปนะฮะไม่ต้องต่อให้ก็ได้นะฮะนะแม่เดี๋ยวนี้อ้อมข้างหลังกันมาครับฟลาย KSI ยังไงมี Power Cock อยู่แล้วฮะตียังไงตีไป1ทีฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับหมดแล้วอ้อมกันมายังไงกดดัชกันมามีชัด What เนี่ยทำเพื่อใครนะฮะก็ไม่รู้สินะนะซากุระนะฮะแม่หักเงินเดือนนะฮะคนนี้คงคุยกันในทีมเขาก็เองไม่จับนะกาเซเลนนะฮะไม่ได้เอสแนนะเดี๋ยวนี้ยังไงกดชาร์โดวอล์กกันมาแล้วก็ไม่มีอะไรฮะนี่คลิปไหลเข้ามาลึกเลยครับไม่ได้ลากคลิปเอาไว้นะฮะแล้วนี่ก็เอาตัวเองมาดักคลิปแล้วก็ปักหวาดอีกครั้งหนึ่งกด Shadow Walk เอาไว้ถอยกันไปหรือเปล่าเนี่ยลูนเฮดตรงนี้ยังไงฮะคีเปอร์ตีทิ้งเลยครับผมนี่ฮะแม่ชาร์จเกอร์เมื่อกี้แต่ก็มาพังรูนไปได้ฮะเนี่ยลาทิตตอนนี้ฮะเป็นไลท์ซิลเลอร์ที่นำอยู่ตามด้วย2ตัวของโพไซดอนครับดูมแล้วก็ควีนออฟเพนฮะที่4เป็นปักนะฮะตรงนี้ยังไงไม่มีอะไรนะฮะแล้วนี่ก็ไปเนียนลากคลิปป่าครับคลิปเปอร์ตะไลเนี่ยตรงนี้ก็มากินคลิปไปกินหมีแดงไปนะฮะอีดิแดนเลเวล3แล้วบอบตี้ฮันเตอร์ฮะคล็อกเวิร์กเป็นยังไงฮะเนี่ยเลเวล2กันอยู่ครับ KSI แต่ก็จะ3แล้วนะตัวนี้มารอยังไงฮะแล้วเองวางบูททำไมเนี่ยนะแม่ทำเหมือนรองเท้าแก้วตกหล่นอะไรอย่างงี้ป่ะนะKSI จังหวะนี้ยังไงกิปเปอร์มาขู่แล้วตีไปหนึ่งทีสามนาทีกว่าแล้วก็ยังไม่มีเฟิร์สบัตรก็เกิดขึ้นเนี่ยยังลากกันอยู่เนี่ยแม่เกมฟาร์มขนาดนี้มาปิดเกมมาปิดวันนี้ซะด้วยเนี่ยทำไมเองไม่เป็นเล่นเกมแรกอันเนี้ยเนี่ยจังหวะนี้จับกันมายังไงปาร์ตี้เตอร์โดนชาร์จมาชาร์จล่วงหน้าไปที่โดนไปเต็มๆแล้วยังไงนะกันเซนอ้าวไม่ต่อแล้วฮะก็ยังฆ่าไม่ได้นะนี่ก็ดักคลิปเอาไว้ได้1ตัวนะสำหรับ KSI ลาติเลอร์เลเวล4ครับผมสปิริตเบเกอร์เลเวล3ตรงนี้มีรูนอิลลูชั่นฮะเก็บไปได้ครับปักดูมเตี้ยโอ้โหนะเห็นไอเทมชิ้นนี้ก็รู้เลยนะว่าเองจะฟาร์มขนาดนี้แล้วชาร์จกันมาเคสไอโดนอยู่พาวเวอร์คอกกันไว้มีโซ่ทำได้เวลาจะวาร์ปกลับแล้วก็ไม่รอดครับผมเฟิร์สบัตเป็นเฟอร์นาติกฮะแม่
ดูมแล้วก็ใกล้จะได้และได้แล้วด้วยฮะ Hand of Midas ครับเตรียมยาวเลยนะลัสซิเลอร์ไม่ครับไม่สนใจออกเฟดบูทมาก่อนเลยชิ้นแรกนะฮะมากับควีนยังไงก็ใกล้เคียงกันครับตอนนี้นะฮะสกรีมใส่ไปเอาไงโดนตีอยู่ลิงหลบออกไปนี่ลากปากกันไปแล้ว3ทั้งคู่นะฮะกันลาก2คิดกันไปฮะโอ้ตรงนี้มี3ชุดด้วยนะฮะสำหรับทางด้านฟานาติกที่ลากกันเอาไว้บอดเดียนเตอร์ยังไงฮะซื้อเป็นออฟออฟอินนอมนะไม่มีฟื้นแล้วนะฮะไม่มีฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นมาหน้าแล้วครับผมไอเทมฟื้นฟูนะฮะอยู่ในเลนโดนชัดชาร์จโดนสกิลไปก็ลำบากอยู่นะฮะแล้วแหมบลิงลงออกไปเลเวล6แล้วนะครับทั้งคู่นะก็ไม่ได้ไปโยกไปช่วยเลนไหนฮะน่าจะรอวาร์ปอยู่หรือเปล่าแต่ควีนอัพเพนไม่มีวาร์ปฮะอ้าวไม่มีวาร์ปทั้งคู่เลยฮะโอ้โหมีฝากกวาดหลังป้อมเอาไว้คีปเปอร์บอกไม่สนใจ alright farm you know เนี่ยแต่วันนี้เดินเข้าลึกขึ้นมาโดนช้าแล้วครับนากาเซเลนจังหวะนี้ยังไงคะเนี่ยปักรอมาดักหน้าปากซอยฮะมีการทาวเวอร์อยู่เป็นศพแน่นอนจังหวะนี้ฟาร์ฟกันมา2ตัวกดพื้นไฟกันมาแล้วกดโอเปอร์วูลใส่นากาเซ็นโดนชาร์จอยู่ดีมคอยติดทางด้านดูมยังไงดูมยังไงเดินไฟกันอยู่เพียงจะเดินไล่กันมาทิกซี่ยังมีแชปทันว่าไม่ทันแล้วฮะขึ้นนำเป็น2ต่อ0ครับตอนนี้ฟานาติกเนี่ยแม่โนเทลไงฮะยังไม่มีอะไรฮะเลเวล4อยู่ในเลนเอาเลเวลกันอยู่ฮะมีของส่งโอนลิสิงในทางอ้าวแล้วไม่รอหน่อยแล้วฮะนะโอ้โหแพนด้าบอกเซ็งเลยแถมอ้าวกดไวอีกเนี่ยหายจริงเลยนะจังหวะนี้ชาร์จกันมาด้านหลังแล้วเจอน้องหมายังไงเคสไอโดนชาร์จอีกแล้วอ้าวแล้วยกเลิกซะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเอามาเก็บบูทไปเฉยเคสไอจังหวะนี้กันยังไงกำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนฮะกรีดเก็บสปีดเบรกเกอร์ไปได้ก็จริงแล้วซีเลอร์เพียงเดินอยู่โดนบอดี้บ็อกโดนป้อมยิงแล้วตีทีนึงอีกทีนึงเรียบร้อยไปครับผมมาเก็บรองเท้าเขาใหญ่เลยนะโอ้ผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นทริคอะไรฮะที่คล็อกเวิร์กทิ้งรองเท้าไว้มันดักคลิปได้เหรอฮะนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮาเลยนะจังหวะนี้นะเห็นแล้วแหละเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เมื่อกี้นี่ผมก็งงว่าเอ๊ะยกเลิกชาร์จทำไมฮะจังหวะนี้ก็ได้รองเท้าฟรี1รองเท้าฮะอยู่ในบ้านแน่นอนนะแม่โอ้โหเมื่อกี้จะชาร์จข้างบนแต่ก็ยกเลิกกันไปนะฮะพิกซี่ยังเร็ว5กันอยู่ดูมเราก็เร็ว8กันแล้วฮะแล้วโดนเจลิเคนลาสคีปไปฮะควีนออฟเพนก็เลือกเป็นพาวเวอร์เทรดนะฮะชิ้นแรกมีรูนเบิร์ดดาเมจด้วยครับผมรอดซื้อ คุ้มไหมเนี่ย450เนี่ย KSI นะแม่แล้วเดินช้าเลยนะจังหวะนี้ โอ้โหนะก็ติดกลับไปนะสำหรับสปีดเบรกเกอร์นะฮะเห็นรองเท้าสำคัญกว่าแต่จริงมูลค่าก็มากกว่าศพนั้นนะค่าได้ก็200กว่าๆนะฮะรองเท้ามัน450เนี่ยและเองก็มาวางไว้ที่บ้านนะอ๋อนะลดมูฟสปีดนั่นเองก็เลยทิ้งรองเท้าไปนะฮะลงทุนเหลือเกินนะแล้วทำไมไม่ไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแล้วฮะนะซื้อบูทของชิ้นแรกมาแม่ถึงกว่านี้เนี่ยยังไงขังเอาไว้นะได้3ตัวกันไปตรงนี้ลากคลิปกันมาครับผมแต่จริงถ้าจะเอาเรื่องดักคลิปก็ไม่ต้องซื้อแต่แรกเลยดีกว่าหรือเปล่าตรงนี้ชาร์จกันมาครับ
โดนลูกมันเสียโดนโอเปนวูลใส่ไปพยายามจะเพาเวอร์คอร์กันไว้แล้วมีวาร์ปมาช่วยโดนลูกไวเศษสตันจังหวะนี้เคสไลกำลังหุ่มระวาร์ปกันมา3ตัวแบบนี้โซซันชันมาไม่ตายอยู่ดีจับทางด้านไลฟ์ซีเลอร์เอาไว้แล้วควีนเอาเพนมาสกีมแล้วก็เก็บสปีดเบเกอร์ไปได้ครับผมนี่มันแค่น้ำจิ้มนะโปรไซบอนบอกนะฮะนี่3ต่อ3เท่ากันแล้วครับตอนนี้ปักก็น่าจะเตรียมเก็บบลิงค์แดกเกอร์นะฮะตรงนี้ดูมยังไงฮะรออยู่แล้วหลบไปได้ครับทริกซี่กินลูกหนูมานะเพิ่มความเร็วในการเดินนะแม่โดนแท็กเอาไว้ฮะปักก็ไปได้รูรีเจนมาครับผมทางด้านบนนะตรงนี้ลากคลีปกันเอาไว้คีเปอร์รอซ้อนครับเลเวล5ดูดับเบิลดาเมจกันมาฮะครีซี่นะฮะแล้วดูเหมือนว่าข้างบนนี้จะมีเรื่องหรือเปล่านะไลฟ์ซิลเลอร์เป็นกลองครับผมกราฟตอนนี้เป็นยังไงครับเนี่ยดูแป๊บหนึ่งนะเป็นโพไซดอนครับที่เงินห่างกันแค่500นะไม่เยอะฮะ XP ก็เท่าๆกันเลยนะดูเงินนำอยู่ฮะ 5,700 ฮะแล้วก็ไลฟ์สตีลเลอร์ 4,100 ก็นำอยู่ประมาณ 1,000 กว่าๆเลยจังหวะนี้รอแก๊งฮะบอลติเตอร์ยังไม่ลึกครับผมยังแก๊งลำบากอยู่แล้วมีตัวซ้อนเป็นไวเศษซะด้วยนะฮะโนเทลรอกันอยู่ฮะตรงนี้ปักก็มาลากเก็บคีปเอาไว้ครับผมเลเวล5กันอยู่ฮะสปีดเบรกเกอร์น่าจะรอเลเวล6กันก่อนนะถึงจะไปออกโรงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดเทเลเวล6กันแล้วบาวตี้เลนเตอร์ก็8ไปแล้วนะผมควีนออฟเพนจะเตรียมเป็นอะไรครับเนี่ยคาถาบ่ายหรือเปล่านะชิ้นแรกนะโดนแทร็กกันไว้นะการเซเลนรอมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไวเซตก็รออยู่เหมือนกันฮะรอซ้อนนะแล้วเดินไปซื้อของเป็น power trade นะฮะ bounty hunter ยังไงฮะเกมนี้หลังจากที่บวกไปสักพักหนึ่งก็เริ่มฟาร์มกันต่อนะไลฟ์ซีเลอร์เตรียมออกเป็นอัมเลตแล้วครับได้ Helm of Iron View มาแล้วนะฮะสเปเกอร์อีกตัวเดียวนะครับเลเวล6แน่นอนตัวนี้แป๊บแป๊บปั๊บได้บลิงแดกเกอร์มาแล้วครับปักนะฮะโอ้โหแล้วดูออปเป็นชาโดว์เบลดแล้วครับเตรียมแกล้งเตรียมแกล้งเตรียมแกล้งอะไรหรอนะเตรียมแกล้งเหมือนกันนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้แล้วเองจะไปไหนเนี่ยจะบลิงแดกเกอร์นะเดินไปเดินมานะไม่ได้ชาร์จแต่ตรงกลางกดชาโดว์เบลดมาเกือบเหมือนกันครับไวเศษดีที่กลับออกไปก่อนนะฮะปักน่าจะรอนะครับเคสไอน่าจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าตอนนี้ออกรองเท้ารองเท้าคู่ใหม่นะแล้ววาร์ปกันมาข้างบนโดนดูไปครับบาร์เทนเตอร์ยังไงต่อครับพยายามจะเดินเลาะกันอยู่จังหวะนี้ไม่เห็นฮะเอาแล้วไม่มีดัตเลยเหรอฮะเนี่ยโดนชาร์จกันมาฮะชาร์จใส่ดูมแล้วโนเทลยังไงจังหวะนี้ตีแล้วกันแล้วโดนชาร์จกันมามีควีนออฟเพนมากรีดอ้าวไม่ทันยังไงโดนดีมคอยกันไว้แล้วกดหลับกันมานะครับไซเลนยังรอดอยู่ฮะตรงนี้กดสติ๊กกันมารออ้าวแล้วกรีดไปแล้วเหรอฮะเจ้านี่สกรีมกันมามีคีปเปอร์เวฟใส่ไปเหมือนกับจังหวะกรีดอ้าวแล้วโดนนี่บลิงมาใบเอาไว้แล้วก็ไม่ต่อแล้วฮะสกรีมไปแล้วเหรอฮะเนี่ยไม่มีดาเมจหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับโดนจังหวะตอนสปีดเบรกเกอร์ชาร์จมาฮะแล้วโดนโอเพนวูดใส่ไปเดินตามกันมาไม่รอดแล้วครับนาการเซเลนแบบนี้โดนชาร์จมาอีกก็เรียบร้อยสปีดเบรกเกอร์ลาสไป
ไม่มีดัตก็จะไปเก็บทางด้านบาวเตียนเตอร์ซะงั้นนะฮะนะควีนเตียเป็นคาถาบ่ายจริงๆด้วยนะฮะออกคิดจังหวะนี้ทาวเวอร์ข้างบนยังไงดูมกดทางด้านเชลเบิร์ตมาแล้วฮุกมาโดน2ตัวพาวเวอร์คอกเอาไว้แล้วมันตีไม่ได้จังหวะนี้มาตีสตีลเกอร์แทนด้านหลังเนี่ยเอาตายแทนไปก่อนแล้วผมโดนชูริเคนของพาวเตอร์บาวเตอร์โดนทางด้านเอเซเนเอาไว้แล้วสกรีปเก็บไปครับ6ต่อ5ตอนนี้ไล่มาครับโพไซดอนแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยนะฮะไลฟ์ฟิลเลอร์ครับขาดอีก1ชิ้นฮะเขาจะได้แล้วครับอัมเลตจังหวะนี้มาเพราะว่าคอกขังไว้แต่ก็ไม่ทำอะไรนะนี่ยังไงฮะยังเดินเดินกันอยู่นะฮะไม่มีอะไรนะฮะรอรูนหรือเปล่าจะปากกวาดดักคลิปหรือแล้วปากกวาดเช็คเอาไว้ฮะว่าเขาลากหรือเปล่าก็มี2ชุดนะตรงนี้แต่ดูโนเทลครับคุมได้ดีจริงๆฮะนะตัวพ่อก็มาลากตรงนี้ฮะแล้วเอาลูกไปลากอีกที่หนึ่งนะไม่ธรรมดาครับคือน้องเพลงก็เก็บรูนเฮสไปได้ครับผมเราวาร์ปกันมาข้างบนโดนดูมใส่ไปฮะทางด้านบาร์เกนเตอร์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะโอ้โหรอดอีกแล้วฮะบาวตี้ของเราไลฟ์ซิลเลอร์เป็นอัมเลตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สปีดเบเกอร์ก็ออกเป็นเอิร์นออฟชาร์โดนะฮะเมื่อกี้ไปโดนแซวตรงกลางแน่นอนนะควีนออฟเพนมาแซวไว้นะฮะปักก็ยังเป็นบริงอยู่เหมือนเดิมดูเป็นยังไงเงิน 2,300 นะฮะตอนนี้ฟีนอลเพย์ 1,600 นะฮะตรงนี้สโมกกันมาแล้วก็สิงสายปักเอาไว้เตรียมปักบอมแล้วฮะเอาทริกซี่ไปเปิดแผนที่เอาไว้เตรียมเป็นคุมดูเลือดหมู่จังหวะนี้ไงควีนเอาเพนโดนมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วเดินหลบไปได้กดดูเฮดแต่โดนดีมคอยตายไปก่อนนะผมนะการเซนไม่ได้กดหลับช่วยไว้จังหวะนี้โดนเพนวูดมาพยายามจะกดหลับเอาไว้แล้วด้านหลังฮะยังไงอิลิเดนอิลิเดนโดนอันตีของสปีดเบเกอร์ไปแล้วก็ยังรอดอยู่ฮะเสียควีนออฟเพนเลยครับผมจังหวะนี้เอาแล้วดูมยังไงฮะมากินแล้วยังไงมีตามอ้าวไม่ตามแล้วฮะทาวเวอร์ตรงกลางก็เป็นไวเซตครับที่ได้ไปนะฮะเอาละโดนแทร็กมายังไงซากุระโอ้ไม่ไหวแล้วครับโดนจิ้มไป4ทีตายเลยนะคีเปอร์จะไลฟ์พยายามจะไบดิ้งไลฟ์ไปแล้วนะฮะเอาละฮะยังไงกันครับนี่ครับโฟไซดอนนะฮะแรกๆเข้มเหลือเกินนะเจ้าสมุทรทีมนี้คล็อกเวิร์กก็โอ้โหนะเหนื่อยเลยนะมีของอะไรมาส่งเนี่ยเตี๋ยเป็นฮิวเหรอฮะไม่ใช่ด้วยนะฮะของนี้น่ารักมากเลยนะฮะค่อยๆออกที150 150นะเดี๋ยวนี้สโมกกันมาทางด้านโพไซดอนนะแฟลร์กันเช็คเอาไว้แล้วก็ไม่เจออะไรนะกดชาโดว์เบลดเอาไว้ครับดูมจังหวะนี้เตรียมมากินใครครับเนี่ยมีดัตหรือเปล่าก็ไม่มีดัตแล้วเองจะมาทำไมจังหวะนี้ดูมใส่ปักเอาไว้กดดูมมาแล้วยังไงปักกำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมซื้อเกิดกลับมาแล้ววาร์ปลงมาข้างๆอ้าวแล้วควีนออฟเพนเองมาทำอะไรตรงนี้โดนชาร์จมาบลิงหลบออกไปแต่ก็ยังมีสปิริตเกอร์แล้วโดนฮุกมาฮุกจะมาช่วยแต่ก็ไม่ทันฮะแลกตัวมิดกันไปทั้งคู่จังหวะนี้พาวเวอร์คอร์กันไปแล้วมีปักมาหน้าปากซอยดักเอาไว้แล้วโดนปุ๊กบังอยู่ยังไงดีมคอยติด2ตัวพยายามจะยังไงอิลูมิเนตกันมาครับคีเปอร์ดอไลท์กำลังจะตายกับคล็อกเวิร์กแล้วก็เกือบตายแต่แม่ตายไปก่อนครับ
นากาเซเลนโดนก่อนแต่คล็อกเวิร์กรอดไปจังหวะนี้เดินไล่กันอยู่ครับไบดิ้งไลน์เอาไว้แล้วปักบลิงมาออฟกันมาตามคีเปอร์ออฟเดอะไลน์อยู่คีเปอร์อีกทีเดียวแล้วก็ตายไปข้างหลังดูมยังตีสู้กันอยู่ยังไงฮะโดนแทร็กกันมาที่โดนดัสมาไม่น่าจะรอดแล้วครับผมเขามีแทร็กอยู่ชาร์โดเบดก็ช่วยไม่ได้ครับตายอีก1ตัวฮะตาย4แล้วครับสำหรับทางด้านโพไซดอนเนี่ยงานเข้าแล้วฮะนะข้างหลังมาแย่งคลิปป่าเขาอีกครับผมโอ้โหไม่ค่อยดีแล้วครับโพไซดอนตอนนี้ฮะแก๊งเขาก็ไม่ได้ฮะนะฟาร์มก็ลำบากครับตอนนี้เงินห่าง 5,000 XP ห่าง 5,000 ทีนี้วักไปข้างบนดูมกดชาโดว์เบลดหลบออกไปได้นะฮะแล้วปักมีแล้วยังไงมันจะมาโดนไปดูมยังไงงานเข้าแล้วก็เป็นไม่เห็นปักยังตามต่ออบกันมาแบบนี้แล้วดีนายทาวเวอร์ได้ด้วยจังหวะนี้ยังตีสกิลใส่ทิกซี่ยังรอดอีกแล้วตีใส่ปักยังไงไม่ไหวมันฮะเจอพื้นไฟฮะฆ่าไม่ได้ผมมีเพลทเมลมาแล้วครับเตรียมเป็นในส่วนของแอสซาวคูราสนะครับหรือไม่ก็เป็นชิวากาดนะฮะสำหรับดูมนะเกมมันยังไม่แน่นะจริงนะฮะต้องทำเกมดีๆให้ผมสำหรับทางด้านโพไซดอนเนี่ยแล้วนี่ของมาส่งอ่ะโดนชาร์จอีกแล้วจังหวะนี้บลิงหลบออกไปยกเลิกชาร์จกันไปฮะสำหรับสตีเบเกอร์ข้างล่างก็สบายครับไลท์ซิลเลอร์ออกฮะออกอันติเมทโอฟมาฮะนี่ฮะน่าสนใจดีจังหวะนี้ไอ้ควีนออฟเพนโดนอิลูมิเนตไปครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยโอฟออกอะไรเนี่ยลิงเคนเหรอฮะหรือว่าไอออฟสกาดี้นะแมนต้านะไม่รู้เหมือนกันฮะจังหวะนี้นะออกอนิเมตโอมาแบบนี้นะแล้วซื้อมาเป็นลิงเคนสเฟียฮะเอามากันดูมแน่นอนครับผมนะก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีฮะเอามากันอันติของดูมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสโมกกันมาอีกครั้งนึงครับผมจังหวะนี้ถ้าดูมไปอันติใส่ไลฟ์ซีลเลอร์แล้วก็ฮะงานเข้าแน่นอนจังหวะนี้มีปักบอมกันมาแต่ทางด้านโพไซดอนก็อยู่ติดป้อมฮะทำอะไรไม่ได้ฮะวาร์ดเบิร์ดก็ไม่มีจังหวะนี้ยังไงในป่ามาหาอะไรฮะเนี่ยนะก็ไม่เจอใครก็เฟนาติกเนี่ยไงตรงนี้เตรียมจะเอาทาวเวอร์แล้วครับสำหรับทางด้านฟานาติกนะอีกนิดเดียวท่านเลยแล้วไม่รอครับไม่รอคลิปก้าวทาวเวอร์เลยโอ้โหเรียบร้อยไปฮะไวเซตก็ลาสทาวเวอร์ไปได้แล้วไวเซตบอกไม่ไหวแล้วเจมเบอร์ฮะตรงกลางออกกันมายังไงโพไซดอนจะเข้าโรชาจริงๆเหรอฮะเขามีวาดอยู่ครับผมเล่นไงจังหวะนี้ปักมีปักบอมมามีเรื่องแน่นอนนะสี่ตัวเป๊ะๆตรงนี้ยังไงออฟกันมาแล้วมาเจอตรงนี้กดชาร์โดเบลดแล้วชาร์จใส่ทั้งด้านคล็อกเวิร์กเอาไว้คล็อกเวิร์กมีเบลเซอร์2อันนะแม่พยายามจะเพิ่มเลือดเอาไว้แล้วกดทางด้านบังเกอร์มาเพิ่มป้องกันไปมีลูกไวเซตคอยดูอยู่ข้างบนนะตรงนี้นะยังไงฮะยังรอกันอยู่คล็อกเวิร์กก็รออยู่แล้วยังไงเอาตีวาดไปเลยฮะดิสวาดกันไปสำหรับทางด้านฟันเดอร์ที่ตรงนี้ฮุกกันมาทางด้านล่างอย่างเงี้ยปักโดนอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขามีไลท์ซิลเลอร์ไปตายก่อนแล้วกันไปหนึ่งแต่วันนี้ข้างหลังหลับเอาไว้อินเวเนตกันมาไม่โดนใครแล้วดูมใส่เอไรแล้วโดนกรีดมามีสปิริตเบเกอร์ชาร์จกันมาแล้วก็โดนดัชมาแต่วันนี้ไงอันติใส่ดูมเอาไว้แล้วสกีฟใส่กำลังจะตั้งโดนลูกไวเซตมาตันได้ดีจากนี้บลิงกันมาแล้วเตรียมเก็บเอ็ดยังไงฟลายโดนสกีฟแล้วเก็บไปเอล่าเปิดบิดมาตีอยู่แล้วบลิงหลบออกไปได้อะลูกไวเซนมันตีแล้วก็เก็บไปผมดูมเดินตามกันมาจังหวะนี้ยังไงฮะอยู่คนเดียวไม่ดีหรือเปล่าอ้าวแล้วไวเซนเห็นครับมีเจมอยู่ยังไงฮะไล่ตามกดกลองกันมาลูกไวเซนมันจะรอสตันโดนไม่วูดใส่มาแบบนี้ลีดันยังไงมีลูกไวเซนสตัน1ตัว2ตัวแล้วลีดันตายไป KSI จะเป็นไลน์ต่อไปจังหวะนี้เดินรถมุสลิดกันมา
ยังไงตีแล้วคือปุ๊กปังปุ๊กปังปุ๊กปังทำไมปุ๊กปังทำไมไม่สนใจจังหวะนี้ปุ๊กปังกันอยู่ไม่รอดแน่นอนครับผมโอ้โหนะตอนนี้คิวห่างกันแล้วฮะฟนาติก16โพไซดอน9คิวโอ้โหไม่อยากจะดูกราฟแล้วฮะ 7,500 ครับเงินห่างอยู่ตอนนี้ XP ห่างประมาณ 5,000 กว่านะฮะนะสำหรับใครที่ลงตามโพไซดอนกันมานะก็ขมิบเอาไว้นะฮะตอนนี้นะฮะแม่เหนื่อยหน่อยฮะเกมนี้นะเหนื่อยแล้วฮะสำหรับเกมนี้นะผมถ้าดูมได้เป็นแอสเซาท์มานะครับผมก็ถึกนิดนึงนะแต่ดาเมจก็แหมน่าจะลำบากอยู่ครับไลฟ์สติลเลอร์เป็นลิงเคนเซียมาเรียบร้อยแล้วนะมีคู่ให้เบสใหม่อีก2คู่เหรอฮะโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งดูแป๊บนึงเนี่ยมันนานป่ะฮะอีกโอ้โห5ชั่วโมงนะฮะก็นอนดีกว่านะฮะนานเกินนะเช้าเลยนะฮะที่จริงก็มีตั๋วนะ MLG นะฮะคีเปอร์เตรียมเป็นเมคานิซึมยังไม่ได้เลยนะ25นาทีแล้วคล็อกเวิร์กนี่อันหนาดกว่าเยอะฮะ2เบลเซอร์นะฮะเตรียมจะเป็น3หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซื้อแบบนี้ฮะแม่บอลเตอร์ได้รูดดับเบิลดาเมจมาครับชิ้นต่อไปจะเป็นคาถาใบหรือเปล่านะฮะดูมก็ฟาร์มกันต่อไปเอาของมาส่งแล้วก็เป็นแอสซาลคูราสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีแค่1ตัวครับที่พยายามจะทำเกมแล้วควีนออฟเพนเตรียมเป็นแบ็คคิงบาร์ฮะถ้าได้มาก็ช่วยทีมได้เหมือนกันครับแต่จะได้ทันหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงจังหวะนี้สโมกกันมา5ตัวฮะโพไซดอนแล้วยังไงฮะดูเหมือนว่าจะมาเช็คโรชาแต่ก็ไม่มีครับผมก็เลยเดินถอยกันออกไปจังหวะนี้สโมกกันคนละทางเลยครับก็คงจะเจอนะฮะนะนี่ก็เข้าป่าบ้านเขากันไปนะสำหรับทางด้านเฟอร์นาติกมีปักบอมด้วยนะฮะเตรียมออกเป็นเฮ็กซ์ครับสำหรับปักนะฮะอันนี้ก็เข้าป่าบ้านเขาก็ไม่เจอใครฮะเกสไอโอ้โหยังกับตัวแท้งนะเดินนำมาก่อนเลยนะแม่จังหวะนี้น่าจะเสียทาวเวอร์ข้างบนแล้วฮะฟนาติกออกกันมาจังหวะนี้น่าจะแลกโรชานะผมก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับทางด้านโพไซดอนนะแต่ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวครับโดนชาร์จกันมาแบบนี้ยังอ้าวยกเลิกชาร์จกันไปน่าจะชาร์จคลีปนะนักกาเซเลนเอาล่างแยกมาเช็คเอาไว้แล้วยังไงโรชานกำลังจะตายครับตัวนี้มีไวเซตมาแล้วมาเจอจะทันหรือเปล่าครับจังหวะนี้สตันไป1ตัวอีกตัวนึงยังไงสตันไม่ทันนะดูมก็เก็บเอจิสไปปุ้งปังปุ้งปังกันมาครับคล็อกเวิร์คแล้วก็ไม่มีอะไรอ้าวแล้วดูมยังฮะไม่เห็นไวเซตแล้วฮะจังหวะนี้อ้าวมากินอ้าวทริกซี่ยังไงเจอริเคนไปแล้วดูมใส่ทางด้านบาวเตียนเตอร์บาวเตียนเตอร์โดนอยู่แล้วด้านหลังโดนปักปอมแล้วก็ตายไปก่อนเลยครับคล็อกเวิร์คคล็อกเวิร์คซึ่งเกิดมาแล้วกีเปอร์ก็ตายไปจังหวะนี้กลับกันเอาไว้เกือบตายครับดูมจังหวะนี้ยังไงโคชาร์เบนลงมาแล้วตรงนี้ควีนออฟเพนตายอีกแล้วพุ่งมาไม่โดนใครเพราะว่าขังตัวเองแล้วฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยครั้งหนึ่งตรงข้างหลังครับผมเสียเอจิตไปแล้วครับดูมโดนเปิดดัสมาพยายามจะเดินไล่ดูโอเมวูนใส่ไปดูมจะกดเท้าไฟโดนลูกสตันแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็อดไลค์ของไลฟ์สติลเลอร์ฮะโอ้จบแล้วฮะเกมนี้นะยากแล้วครับสำหรับเกมนี้สำหรับทีมโพไซดอนเนี่ย 10,000 ฮะ 10,000 ฮะ XP กับเงินนะแม่อยู่ดีๆก็มาเข้มซะงั้นฮะแต่ว่าฮีโร่ดีกว่าจริงๆครับฟนาติกฮะฮีโร่เขาเป๊ะกว่าเยอะนะจังหวะนี้ยังไงได้ทาวเวอร์ตรงกลางแล้วกลับบ้านไปบอลเตียนเตอร์ก็ออกมาเป็นออคิดฮะคาถาใบนะฮะแล้วดูเหมือนจะมาแหมไม่มีอะไรครับได้ Black King Bar มาแล้วสำหรับ Spirit Breaker ครับผมข้างบนยังไงชาร์จใส่โดนใบมันโดนแทร็กกันมาคีเปอร์อะไรกำลังจะตายหุกมาช่วยไว้ได้แล้วยังไม่ทันก็โดนตีไป
เรื่องไอ้คอกเวิร์กกำลังจะตายหรือเปล่าจังหวะนี้อันตีใส่คอกเวิร์กตีไปแล้วแทร็กกันมาโดนมือวูดใส่นากาเซเลนแล้วนากาเซเลนก็เรียบร้อยอีกหนึ่งศพเจ็บ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 ยังไงผมแล้วก็เก็บไปจังหวะนี้บลิงหลบออกมาได้ครับควีนอฟเพนตาย3ศพแล้วนะฮะก็ยังไม่กล่าว GG นะสำหรับโพไซดอนนะฮะยังสู้อยู่ครับผมแล้วทางด้านเฟอร์นาติกครับเตรียมเอาทาวเวอร์นอกสุดท้ายแล้วครับยังไงฮะจังหวะนี้ตีทาวเวอร์ไปเนียนๆแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นไลฟ์ซีลเลอร์ที่ลาสไปได้นะฮะแล้วชาร์จกันมาจังหวะนี้ควีนออฟเพนยังไงบลิงหลบออกไปมีโอเปนบูลมาตามอยู่แล้วแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะครีซี่ฮะตายเบยนะจังหวะนี้ออกเป็นมาร์คออเมเนสมาอีกชิ้นนึงครับสำหรับทางด้านซิมลีเบเกอร์นะฮะตีติดแบชกันยาวๆเลยนะฮะแล้วเตรียมออแล้วครับควีนออฟเพนมีซื้อเกิดหรือเปล่าครับเนี่ยนะดูหน่อยสิไม่มีซื้อเกิดเพิ่งซื้อเกิดด้วยติดดีเลย์นะฮะจังหวะนี้ปักบอมมาแล้วดูมหายแวบไปเลยฮะลืมไปแล้วว่าเคยมีดูมจังหวะนี้คล็อกเวิร์กไงฮุกติดนกไปแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งศพด้านหลังก็ตายครับยังอีกยังยังอีกยังไม่กล่าวจริงๆอีกจังหวะนี้ซากุระไม่รอดแน่นอนแล้วก็เป็นศพเลยฮะโอ้โหปักได้เฮกซ์ครับผมหายไป5ตัวยังไม่กล่าว GG นะสำหรับงานโพไซดอนนะเองคิดว่าเองจะเอาอะไรไปสู้เขาครับเนี่ยนะและนี่เป็นคอร์สตันใหญ่ครับอบิโซเบดของทางด้านไลฟ์ซิลเลอร์ฮะโอ้โหนะจังหวะนี้เราก็เหนื่อยเลยนะมีคนบอกให้เอาเท้าไปคืนไหนฮะอ้าวรองเท้าอยู่ไหนแล้วฮะเอาไปคืนเขาแล้วเหรอไหนอะอ้าวแล้วมาโดนปักเอาไปกันไว้แล้วจังหวะนี้ยังไงยังตีกันต่อแล้วโดนชาร์จกันมาแล้วยังไงตายก่อนศพแรกแล้วควีนออฟเพนยังตามมาไกเซเลนโดนจับแบบนี้แล้วโดนโซ่สัญญาณตายไปดูคนชาร์จเบรดมาก็แค่เดินเล่นๆฮะเอ๊ะรองเท้าไปอยู่ไหนฮะไม่เห็นจังหวะนี้โอเวอร์บูสใส่แล้วโดนฮุกกันมาเอล่ายังตีสู้อยู่แล้วมีคอตันใหญ่ยังไม่ได้ใช้แล้วใช้ไปจังหวะนี้ดูมยังไงตีเนียนอีกทีเดียวแล้วจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะแล้วรองเท้าไปไหนเนี่ยกล่าวจี้ๆเลยครับผมนะอ๋ออยู่นี้ใช่ไหม โอ้โหยังจะเอามาคืนนะฮะก็เป็นฟานาติกครับที่เอาชนะทีมโพไซดอนไปได้ครับค่ำคืนนี้นะฮะ